สวัสดีครับคนพี่น้องทุกคนปกติคือเก่าพี่แดมยี่เขียวกับรายการอาหารพื้นบ้านมื้อนี้จะมาเฮ็ดอาหารหยังล่ะยี่เขียวยำหอยเชอรี่ด้วยจ้ายำหอยเชอรี่ว่าซั่นหอยเชอรี่ฝนมาฝ่าใหม่หอยเชอรี่หลายหลายเออจักเฮ็ดอียังกินหน้ามาเนาะเออเลยคิดว่าเอามาเฮ็ดยำให้พี่น้องเบิ่งกลับไปต้มก่อนเด้อต้มแก้หัวแก้ตามันออกแก้หัวแก้ตาออกมันนี่ก็ไปคั่นน้ำเกลือคั่นน้ำมะนาวกันด้วยจ้าคั่นน้ำล้างแล้วก็หาเตรียมหาเครื่องปรุงมีหยังแน่ล่ะมีบักหน้ามีมะเขือเทศตะไคร้หัวหอมใหญ่แล้วก็ใบขึ้นช่ายเนาะพริกจ้าพริกแค่นี้นะครับใส่บักหน้าก่อนนะจ้าเนาะใส่บักหน้าใส่บักหน้าก่อนเลยบ่ต้องไปซื้อดอกอาหารในเมืองในหยังนั่นมันแพงบ้านเฮาก็มีกินย่ําไปก็แซ่บคือกันล่ะกับหอยในตลาดเขานั่นเออแซ่บหน่อยพุ่นละลองเฮ็ดกินเบิ่งของแซ่บบ่อยู่ไกลเด้อยู่บ้านเฮานี่ล่ะใส่พริกเนาะใส่พริกย่ําอ้าวใส่เต็มนัวใส่ไปแต่ลายแซ่บลายคือพุ่นว่าน้ำปลาจะนำไปแดดน้ำบ่คือปลาต่องใส่กับบ่เป็นยังเออบ้านนอกเขาเนาะเอออย่างมันแซ่บกับบ่เป็นยังดอกใส่ไปมันนัวไปน้ำกันเนาะย่ำหอยบ้านเฮากับใส่เส้นปลาแดดนั่นละเอาใส่ไปเดี๋ยวคนเสร็จแล้วน้อยก่อนเดี๋ยวกันเบิ่งกันได้พี่น้องเด้อสูตรของพันใหญ่เขียวพันใหญ่แดงไปลองเบิ้งหอมใหญ่ใส่มากอักใส่ไปเดียวเลยนี่แหละครับเครื่องปรุงกะเคลื่อนกับย่ำเป็นย่ำเออย่ำปลาหมึกย่ำแบบกันนั่นแหละเดี๋ยวแซ่บมือนี่ใส่ปลาแดดปลาแดดปลาแดดต้มแล้วไล่เฮียเปียซึ่งเป็นน้ำมันบนึกตัวทั้งเออครับเขากำลังวานกำลังขึงงามเออตัวนี้ฝนกะมาแล้วมาแล้วดีสลายเออเก็บมาย่ำเบิ่งพี่น้องเฮาเห็นกินน้ำกันขาดมันขึ้นขึ้นเบิ่งซิมอ่ะตันปลาปลาลงมันบ่ตันนี้ไงป้อมเสร็จแล้วแกงงัวพอป้าแกงงัวเสร็จแล้วคือเนื้อหน่วยหมูเนื้อหน่วยน้ำเออนี่ครับมาพอยังกล่องเลยพอกันนี่คือเก่าเอาชิมกินมาโอ้โหเออกินน้ำกันหรือบั่นเจ้ามามาโอ้บ่หยาบเลยเว้ยบ่แล้วล้างน้ำเกลือล้างน้ำส้มเฮาน้ำบักหน้าเฮาละครับมาเก็บกับดินดูโรดเด้อทำอะไรว่าแซ่บหรอกนี่เด้อมักเผ็ดน้ำบวชเป็นกับเกมกันอะไรเด็กแกงหัวออกมาออมก็แซ่บเลยเดี๋ยวไปพูดให้กินนะก็ขอนหอนก็มีอยู่
แซ่บปลอดภัยกินนั่นก็แซ่บหรอกกรอบบ่หยาบเนาะบ่หยาบรันน้ำเกลือรันผักแมวใส่กรอบใส่ถั่วทอดนะกับแก้มกับข้าวกินกับข้าวก็แซ่บเด้นี่กินหลายอย่างเก็บมาต้มแกะจืดน้ำพริกกระแซบแกะออกแล้วก็ล้างน้ำเกลือเฮ็ดจังสีกระแซบเป็นน้ำบ่น้ำแล้วก็เสียบไม้ปิ้งจิ้มกันจิ้มซีฟู้ดนี่ครับบ้านกลางจุดดอกคอนเชลีเออจังเดือดโดดเพราะว่าคือเผ็ดแต่ดีไปจับจะเพ็ดจะนี่กันลูกโดดโอ้รสชาติดีเนาะแซ่บไปเนาะบ่หยาบเนาะบ่หยาบคือไม่บ่หยาบดอกกันหูจะเข็ดแม่นบ่มันคนออกมาเพิ่นต้มเพิ่นก็แกะจนเลื่อยไหลว่าแต่มันหยาบอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามให้แน่กูไล่กูแช่แน่จ้องอีสานมาขกเล่าพอยายแดงมีเขียวคือเก่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ด้วยครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับนี่เจ้าเนี่ยเสียงไม่หิวเขาไม่หิวเคยกินอะไรครับ